เมื่อวานช่วงเช้าเกิดเหตุระทึกบนสะพานพระราม4พบว่าจู่ๆรถแท็กซี่อยู่คันหนึ่งไปปาดหน้ามอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคนขี่มอเตอร์ไซค์เขาไม่ยอมก็ขี่ตามมาไล่ถามนี่แหละแต่จังหวะที่กำลังเหมือนถามแล้วก็คงมีการเถียงกันอ่ะสุดท้ายคนขับแท็กซี่นะครับถอยหลังแล้วก็ขับชนมอเตอร์ไซค์ลากไปไกลไปกิโลเลยครับคุณผู้ชมไปดูภาพกันนิดนึงฮะโอ้เรียบร้อยแล้วรถติดแล้วปล่อยมันโอ้ยดูสิครับขับไปทั้งที่มอเตอร์ไซค์ยังติดคาล้ออยู่เลยแล้วก็ขับลากไปแบบเนี้ยมอเตอร์ไซค์มันก็บางส่วนมันก็เป็นเหล็กใช่ไหมมันก็ถูกับพื้นเสียงเอี๊ยดเอี๊ยดเลยอ่ะเป็นกิโลเลยนะครับนี่บนสะพานพระราม4อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับนี่ยังโชคดีนะที่คนขี่มอเตอร์ไซค์กระโดดหนีออกมาได้แต่ตอนหลังเนี่ยเขาเหมือนว่าซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของพลเมืองดีขี่ตามแท็กซี่อีกทีนึงเหมือนกันครับคุณผู้ชมอ่ะไปดูจังหวะช่วงนี้ครับตอนที่พลเมืองดีรีบแจ้งตำรวจมาตรวจสอบครับสุดยอดเห็นไหมโอ้ภาพมันงงมากเลยเนี่ยคือจังหวะที่คงถ่ายแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์ไปด้วยเนี่ยแหละครับสุดท้ายแท็กซี่คันนี้นะครับปีนเกาะกลางนี่แล้วคนขับเนี่ยตอนแรกที่ตำรวจไปถึงเหมือนนั่งหมดสติอยู่ในรถนี่คือสภาพมอเตอร์ไซค์นะครับที่รถแท็กซี่ลากมาด้วยคือจังหวะนั้นคนขับคล้ายๆกับว่าหมดสติไม่ลืมตาบอกว่าเจ็บหน้าอกนะครับก็เลยรีบเอาตัวออกมาจากรถแท็กซี่ส่งโรงพยาบาลจากการสอบถามพลเมืองดีครับเล่าให้ฟังบอกว่ากำลังจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานพอมาถึงทางเบี่ยงแยกลงสะพานพระราม4เห็นแท็กซี่ขับถอยหลังชนมอเตอร์ไซค์แล้วเดินหน้าชนมอเตอร์ไซค์อีกรอบหนึ่งก่อนที่จะขับลากมอเตอร์ไซค์ไปทั้งที่ยังติดคาล้อแบบนั้นเลยครับสุดยอดขี่ลงขึ้นสะพานมาได้สักพักนึงเห็นรถเปิดไฟกับผ่ามาอู่คันนึงก็นึกว่ารถเขามีปัญหาเราก็เลยขี่แซงไปพอขี่แซงไปเสร็จปุ๊บเราเห็นเหตุการณ์แล้วว่ามันไม่ดีแล้วมันมีรถแท็กซี่อยู่หนึ่งคันนะครับก็คือขี่มาเลนกลางอยู่ดีๆแล้วผมกำลังจะขี่เข้าไปใกล้ๆเขาถอยหลังมาชนรถที่ล้มอยู่ตรงทางแยกก่อนที่จะลงไปให้แยกปากเกร็ดนะครับก็คือล้มอยู่ทางบาริเออร์ซ้ายแล้วอยู่ดีๆรถแท็กซี่คันนั้นน่ะจอดปุ๊บถอยแล้วชนมาเลยหลังถอยหลังชนกับมอเตอร์ไซค์ผู้ก่อเหตุอะไปผู้ประสบเหตุอะครับค่ะแล้วเจ้าของมอเตอร์ไซค์ก็กระโดดหลบแล้วถอยเสร็จเขาก็ใส่เกียร์เดินหน้าชนมอเตอร์ไซค์ตามคลิปที่เห็นเลยครับแล้วก็ลากมอเตอร์ไซค์ยาวจนลงสะพานพระราม4เลยครับสิ่งที่พลเมืองดีเล่าเนี่ยอย่างย่อนะเอาจริงๆนะครับเต็มๆเนี่ยมาฟังตัวผู้เสียหายเลยเจ้าของมอเตอร์ไซค์คันสีดำที่ว่านี้คุณวัชรพลอายุ40ครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุขี่รถออกจากบ้านย่านบางบัวทองมาถึงสะพานพระราม4รถเริ่มชะลอตัวตอนนั้นเขาขี่อยู่เลนกลางส่วนแท็กซี่อยู่เลนขวาสุดก่อนที่แท็กซี่จะขับปาดจากเลนขวาเข้ามาเลนกลางตัดหน้าเขาเกือบจะชนน่ะจังหวะนั้นครับก็เลยขี่รถไปจอดขวางหน้ารถแท็กซี่เพื่อถามบอกว่าเฮ้ยทำไมพี่ขับแบบนี้วะเนี่ยเกือบชนผมแล้วนะแต่รถแท็กซี่ไม่พูดไม่จาครับเร่งเครื่องเฉี่ยวรถผมจนล้มแล้วก็ขับหนีไปเลยผมก็เลยขี่ตามแล้วก็ตะโกนด่าไปบนท้องถนนแบบอย่างนั้นเลยอ่ะแบบด่าแบบแรงๆออกมาเลยอ่ะเพื่อให้แท็กซี่จอดครับจนสุดท้ายแท็กซี่จอดแต่ไม่ได้จอดธรรมดาถอยหลังมาพุ่งชนรถผมหลังจากนั้นก็ขับต่อไปอีกไอ้ผมก็พยายามจะขี่ตามจนตามไปทันรถแท็กซี่ก็ถอยหลังพุ่งชนผมอย่างแรงอีกรอบนึงจนผมต้องกระโดดหลบออกจากรถมอเตอร์ไซค์แล้วจังหวะนั้นรถแท็กซี่ก็เร่งเครื่องหนีครับลากมอเตอร์ไซค์ผมไปด้วยไปฟังเสียงเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันที่ว่านี้นิดนึงครับ
รถมอเตอร์ไซค์ผมก็เลยไปขัดอยู่กับล้อหลังฝั่งซ้ายของเขาเขาก็ขับลากยาวจนได้น้องพลเมืองดีคนหนึ่งน่าจะเป็นน้องนักศึกษาอาชีวะครับผมก็เลยโบกเขาบอกขึ้นมาเลยพี่ผมก็เลยตอนท้ายเขาขึ้นไปแล้วก็ถ่ายคลิปตอนที่รถแท็กซี่ขับลากมอเตอร์ไซค์ผมไปจนไปถึงทางลงก็เขาแต่ว่าระยะทางประมาณกิโลกว่าๆนี่ครับเขาพยายามที่จะเอามอเตอร์ไซค์ผมเบียดกับฟุตบาทเพื่อให้มันหลุดแต่เขาก็ไม่กล้าเพราะว่าสะพานมันสูงตรงสะพานนั้นน่ะพอเบียดไปปุ๊บเขาพอลงสะพานไปปุ๊บทีเนี้ยมันจะเจอถนนแจ้งวัฒนะเสร็จแล้วทีเนี้ยรถมันติดละรถมันแดงหมดเขาก็เลยเอามอเตอร์ไซค์ผมอ่ะไปเบียดกับเสาไฟฟ้าเพื่อให้มอเตอร์ไซค์มันหลุดจากรถเสร็จแล้วทีเนี้ยมันเหมือนสมองบกมอเตอร์ไซค์ผมก็เลยไปเกี่ยวปุ๊บทีนี้เหมือนหมุนขึ้นไปบนเกาะกลางนี่ครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้นะครับเจ้าของมอเตอร์ไซค์ยังบอกว่าไอ้ที่เจ็บมันน่าจะเป็นผมมากกว่านี่โชว์แผลให้ดูเลยครับที่ขากับที่หลังมือส่วนคนขับแท็กซี่ที่ตอนแรกบอกว่าพอตำรวจไปถึงนั่งหมดสติแล้วก็บอกเจ็บหน้าอกเนี่ยนี่พี่เจ้าของมอเตอร์ไซค์บอกว่าเฮ้ยผมว่าเขาไม่ได้เจ็บอะไรหรอกอาจจะแบบแกล้งเจ็บหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่ไปถึงเนี่ยเขายังคาดเข็มขัดนิรภัยอยู่เลยส่วนเรื่องคดีเขาบอกว่าก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจแล้วกันนะครับค่ะ